กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียนค่ะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียนค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606พร้อมแล้วไปตอบ SMS กันเลยค่ะจากคุณนพดล นะคะเกิดวันที่6ตุลาคมปี30ค่ะเวลา30ค่ะเวลา 7:45 นาทีนะคะถามเรื่องโชคลาภและความรักค่ะโชคลาภและความรักตอนนี้อายุ29ย่างนะครับค่ะโชคลาภตอนนี้เนี่ยนะครับพอจะเริ่มมีโชคดวงนี้เข้าเกณฑ์เริ่มมีโชคเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วโชคมักจะเป็นลาภลอยหรือการเก็งกำไรนะเริ่มมีนะครับเข้ามาแล้วครับนะแต่ว่าอันนึงที่ต้องระวังนะถึงแม้ว่าจะมีโชคเล็กๆน้อยๆแต่ดวงนี้เข้าเกณฑ์จะก่อนนี้นะจะมีเกณฑ์ว่าจะก่อนนี้ซื้อทรัพย์สินอะไรบางอย่างแต่ว่าจะก่อนนี้ด้านนึงที่เตือนก็คือมีโอกาสก่อนนี้แล้วต้องไปใช้หนี้แทนคนอื่นด้วยนั่นไงนะครับแต่โชคมีครับนะคะความรักค่ะความรักตอนนี้นี่นะครับจริงๆดวงนี้จะมีความสำเร็จในเรื่องความรักนะฮะในปี60หลังเดือนสิงหาไปแล้วไอ้หลังเดือนกันยาของปี60แต่ถามว่าช่วงนี้มีไหมช่วงนี้จะมีในช่วงปลายปีจะเริ่มพบรักนะระวังรักซ้อนนะครับอุ้ยฮะดวงนี้มีเกณฑ์รักซ้อนเกิดขึ้นนะฮะระวังให้ดีนะครับแต่ว่าจะมีโชคตั้งแต่ประมาณเดือนหลังวันเกิดนะครับคือตุลาคมไปแล้วครับท่านต่อไปค่ะจากคุณดุสิตาค่ะเกิดวันที่20มกราคมปีเข้าใจว่าอาจจะพิมพ์มาผิดนะคะ2451นะคะก็คงเป็น100ปี100กว่าปีนะคะควรเรียนคณะอะไรดีไม่ใช่แล้วนะคะอ่ะคุณดุสิตาเดี๋ยวส่งพุทธศักราชเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสมหมายค่ะเกิดวันที่10กุมภาพันธ์ปี2516นะคะเวลา 12:00 นตรงค่ะถามเรื่องการเงินและโชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง44นะครับการเงินในปีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นภาระหนักครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาดวงที่ต้องหมุนเงินร่วมกันในครอบครัวแล้วมีภาระเรื่องลูกเรื่องบริวารมากแต่พอหมุนได้ครับก็ไม่มีก็พอหมุนได้นะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นเข้าตาจนนะแต่ว่าช่วงนี้จะลำบากดวงนี้เข้าเกณฑ์ป่วยและอุบัติเหตุอยู่ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือระหว่างเดือนเมษาถึงมิถุนายนค่ะครับนี่มีโชคลาภพอช่วยโชคลาภนี่มีนิดหน่อยฮะแต่ว่าต้องพ้นวันที่11สิงหาไปแล้วพอจะมีโชคลาภเข้ามาบ้างครับนะคะแล้วแต่ว่าโชคเป็นโชคที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่นถึงได้นะเขาเรียกว่าเป็นส่วนแบ่งไม่ใช่เป็นโชคที่มาเฉยๆครับนะถ้าต่อไปค่ะเกิดวันที่15เมษายนนะคะปี07เวลาประมาณตี5นะคะปีนี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะงานเงินและครอบครัวชีวิตเป็นยังไงบ้างปีนี้อายุ52นะครับอันแรกเลยปีนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะมีการปลูกบ้านหรือสร้างบ้านใหม่หรือไม่ก็ลงทุนหลักฐานใหม่ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับส่วนเรื่องครอบครัวปีนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์กันนิดนึงเพราะว่าปีนี้มักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยมิฉะนั้นแปลว่าคู่ครองจะป่วยเกณฑ์ป่วยจะเริ่มในเมษายนนี้เลยนะครับเงินค่ะเงินดีครับปีนี้มีโชคการเงินแต่ว่าจะหมดไปกับเรื่องที่บอกว่าจะไปทำเรื่องทรัพย์สินเช่นปลูกบ้านสร้างบ้านซื้อที่หรือไปลงทุนนะตรงนี้แต่ถ้าไม่ใช้ก็เหลือนะครับค่ะระวังเรื่องแฟนคนรักเนี่ยป่วยนะครับเท่านั้นแหละฮะแต่ป่วยแล้วรักษาหายนะคะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่19กรกฎาคมปี19เวลานะคะ20:00 นตรงค่ะปีนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานไหมคะดวงโดยรวมปีนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยปีนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานไหมปีนี้มีเกณฑ์ว่าจะต้องเปลี่ยนงานนะครับแต่จริงๆถ้าไม่เปลี่ยนจะดีกว่าเพราะว่าปีนี้มีโอกาสได้ตำแหน่งงานใหม่แต่ว่าคำว่าตำแหน่งงานใหม่เนี่ยยังหมายถึงการโปรโมทตำแหน่งสูงขึ้นแต่ว่าดวงนี้ดิ้นรนนะใช่เงินเดือนก็เยอะขึ้นแต่ว่าดวงนี้เหมือนกันดิ้นรนทะเยอทะยานจะเปลี่ยนงานถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานคุณจะเปลี่ยนได้ในช่วงเมษาพฤษภาครับแล้วมีอะไรเตือนไหมคะไม่มีดวงนี้เขาไม่มีเคราะห์ดวงนี้มีเรื่องระวังนิดเดียวเรื่องความรักเพราะว่าช่วงนี้มักมีปากเสียงกันง่ายค่ะนั้นเองครับท่านต่อไปค่ะคุณเก๋นะคะเกิดวันที่21กันยายนปี37เวลาประมาณกันยา21กันยา37นะคะเวลาประมาณ 9:00 ถึง 10:00 นะคะ
ถามลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีตุลครับตุลนะคะแล้วถ้าจะเรียนต่อนะคะควรจะเรียนด้านไหนดีมีเนื้อคู่หรือเปล่าจะรวยไหมคะมาเป็นชุดเลยมาเป็นชุดเลยคือดวงนี้เนี่ยนะฮะลักษณะงานที่ทำเนี่ยเหมาะกับงานทางด้านสาขาทางการเงินพวกนี้พวกบัญชีนะครับพวกไฟแนนซ์นะครับมิฉะนั้นก็ไปเรียนกฎหมายเลยคือสามารถไปทางกฎหมายก็ได้แต่คือถ้าบัญชีไฟแนนซ์ก็ดีมิ้งก็ไปทางกฎหมายเลยมีเนื้อคู่หรือเปล่าเนื้อคู่มีครับแต่ว่าดวงนี้ดวงลักษณะอย่างเงี้ยจะมีเนื้อคู่ยากและเนื้อคู่มักจะเป็นคนถิ่นฐานไกลงั้นต้องไปหาเนื้อคู่ใน2แหล่งนะต่างจังหวัดกับต่างประเทศเหมือนตลาดเลยค่ะอาจารย์ไปแหล่งไหนดีจะไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกเนื้อคู่เขาเป็นคนต่างถิ่นไงงั้นถ้าจะเดินคู่ให้เร็วขึ้นเราต้องไปเองถ้ารอให้มาในช้านิดนึงค่ะแล้วเงี้ยอนาคตจะรวยไหมคะอนาคตเขาบอกว่าจะรวยกับคนต่างชาตินะหรือมีรายได้มีความสำเร็จต่างชาติดวงนี้ไม่ห่วงเรื่องโจรนะยังไงก็รวยครับนะคะแต่ว่าใช้เงินให้เป็นนะเพราะว่าดวงนี้เนี่ยมักจะถูกหลอกง่ายนะครับใจดีครับนะท่านต่อไปค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะเกิดวันที่23มกราคมปี17เวลา 23:25 นค่ะ25 นครับการงานกับการเงินค่ะตอนนี้อายุย่าง43การงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายเรื่องงานใหม่ปีนี้ยังไงก็เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ใหม่หรือไม่ก็ต้องย้ายงานใหม่เลยครับส่วนการเงินในปีนี้ยังไงก็หาเงินไม่ทันใช้เพราะดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นหนี้จากปัญหาหนี้เก่าๆซึ่งสะสมมาแล้วงั้นปีนี้ต้องระวังแล้วอันนึงที่ต้องเตือนนิดนึงนะฮะระวังจะไปรับหนี้แทนคนอื่นเขาเพราะดวงนี้มีเกณฑ์ว่าเหมือนว่าต้องไปจับไปค้ำชาวบ้านเขาเนี่ยงั้นระวังเป็นหนี้แทนคนอื่นครับนะคะถ้าต่อไปค่ะคุณธนวรรณค่ะเกิดวันที่13พฤศจิกายนปี15เวลา 20:30 นะคะเงินกับงานเหมือนกันเงินกับงานเหมือนกันนะนี่ก็44เหมือนกันนะครับเรื่องงานในดวงนี้ปีนี้งานมีแนวโน้มว่าจะต้องเปลี่ยนงานหรือว่าต้องไปหางานทำมาใหม่แล้วอาจต้องย้ายที่ทำงานใหม่งั้นถ้าทำธุรกิจอยู่มีแนวโน้มเลิกธุรกิจแล้วทำใหม่นะครับแล้วก็เงินตอนนี้เนี่ยนะครับลักษณะเงินตอนนี้เป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าต้องใช้เงินร่วมกับผู้อื่นหรือว่าต้องลักษณะทำในร่วมกันหาผลประโยชน์ร่วมผู้อื่นและปีนี้การเงินเขาเรียกว่าถดถอยลงบ้างค่ะนะเอาละค่ะตอนนี้มีสายพร้อมแล้วนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงนิดนึงเนาะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมเอ่ยเสียงเบามากเลยนะคะอ่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่17เหรอคะ27ค่ะ27เมษาครับ25 11 11นะครับเวลาเกิดครับประมาณ11นาฬิกานะครับช่วงก่อนเที่ยงครับช่วงก่อนเที่ยงครับก็48ดวงนี้ขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับนะตอนนี้เนี่ยนะในพื้นดวงเนี่ยแสดงว่ากำลังมีปัญหาเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจอยู่คุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือปัญหาเรื่องครอบครัวครับเนี่ยแล้วมีปัญหาครอบครัวไหมเพราะว่ามีเกล้อนที่อยู่อาจจะต้องขยับขยายหรือย้ายแล้วทุกข์ใจเพราะเรื่องในบ้านนะครับครับคุณมีเกล้อนที่อาจจะต้องขยับขยายที่อยู่แล้วก็มีร้อนในบ้านจะวุ่นวายร้อนต้องระวังเป็นปากเสียงนะครับมีเหตุจะเป็นปากเสียงร่วมกับคนในครอบครัวหรือพี่ๆน้องๆกันนะครับแล้วก็หลังเดือนเมษาเนี่ยต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณมีเคราะห์เรื่องสุขภาพไปประมาณ5เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เมษาไปสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมประมาณ 4-5 เดือนเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องอารมณ์ให้ดีเพราะจะทะเลาะกันบ่อยหงุดหงิดง่ายนะครับนะแล้วปีนี้มันเหมือนกับว่าจะมีเรื่องแบ่งผลประโยชน์การเงินกันแล้วจะไปกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินมันมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกันในเรื่องเงินในครอบครัวครับค่ะมีอะไรจะถามไหมเอ่ยอยากถามเรื่องกำลังจะมีคู่ว่างั้นเถอะใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคนนี้เขามีคนอื่นอยู่ไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าในดวงบอกมีเรื่องซ้อนกันอยู่ก็คือเขามีซ้อนกันอยู่ครับถ้าคุณครบเนี่ยก็แปลว่าคุณเป็นคนที่3อ่ะฮะ
คือคนคนนี้มีคนอื่นพ่วงพาอยู่ถ้าคุณครบจะเป็นคนที่3นะครับแล้วคุณก็เป็นลักษณะกืนไม่เข้าขายไม่ออกเพราะดวงนี้มีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเป็นร้อนที่ในร้อนที่ก็เป็นปัญหาเรื่องความรักแหละครับครับนะแล้วอยู่กันยากนะฮะเพราะว่าถ้าคุณอยู่เนี่ยมันก็แปลว่าคุณจะอยู่ในลักษณะต้องอดทนก้ำกืนแหละครับนะคะนะครับคือความรักของคุณน่ะไม่ยั่งยืนและเป็นลักษณะของความที่อยู่กันแล้วแบบอยู่กันอย่างยากลําบากคือไปๆมาๆแล้วก็เหมือนกับไม่ราบรื่นนักแต่ถามว่าถ้าคุณถามว่าจะมีโอกาสสําเร็จก็คือสําเร็จครับแต่ไม่ยั่งยืนนะคะฮัลโหลค่ะแล้วโชคลาภโชคลาภตัวนี้ยังไม่มีนะครับคุณจะมีโชคลาภเนี่ยนะครับคุณจะมีโชคลาภเนี่ยต่อเมื่อเลยวันเกิดไปแล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่จะพอมีเนี่ยนะครับก็คือประมาณแถวๆเดือนกรกฎาคมระหว่างเดือนกรกฎาคมไปถึงเดือนสิงหาคม2เดือนนี้พอมีโชคลาภครับเนาะเราก็เอาใจช่วยแล้วกันเนาะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณกัสมาค่ะเกิดวันศุกร์ที่25ธันวาคมปี24นะคะเวลา6นาฬิกาตรงถามเรื่องการงานคู่ครองและโชคลาภค่ะเอาเรื่องการงานก่อนดวงนี้กำลังอยู่ในทิศทางที่แปลว่ากำลังจะไปเริ่มงานใหม่ๆที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิ มนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาเกณฑ์ร้อนที่อยู่เพราะฉะนั้นถ้างานต้องเดินทางถือว่าราบรื่นมิฉะนั้นก็แปลว่าต้องย้ายไปทำงานในที่ใหม่นะครับคู่ครองคู่ครองนี้ตอนนี้นี่ต้องระวังนิดนึงนะครับคือในดวงเรื่องคู่ครองในปีนี้เนี่ยมันมีลักษณะแต่ทะเลาะเบาะแว้งมิฉะนั้นแปลว่าคุณกับแฟนหรือมีแฟนอยู่ไกลกันแต่ผมว่าทางที่ดีเนี่ยถ้าอยู่ไกลกันจะราบรื่นกว่าแต่ถ้าอยู่ใกล้กันมักเป็นปากเสียกันบ่อยและโชคลาภค่ะโชคลาภนี่ต้องรอนิดหนึ่งครับมีโชคทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินนะแต่เป็นลาภที่ได้ไม่เต็มหน่วยนะครับค่ะมันก็ได้ส่วนแบ่งเลยเอาเป็นว่าจะมีลาภหลังเดือนสิงหาครับนะคะมีตลอดทั้งปีแต่ต้องเป็นสิงหานะครับจ้าท่านต่อไปค่ะคุณมะลิวันนะคะเกิดวันที่5มีนาคมปี20นะคะเวลาประมาณนะคะจานประมาณ 8:30 น. ถึง 9:00 น.ครับนะคะดวงโดยรวมค่ะถ้าดวงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงลักษณะภาษาหมอดูเขาเรียกว่าช่วงมีเคราะห์นะครับอยู่ในช่วงสภาวะดวงเขาเรียกว่าดวงถดถอยตกต่ำสถานการณ์ดวงนี้จะอยู่ในสภาวะตกต่ำอีก2ปี2ปีนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นหน้าที่การงานตกต่ำลงและต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ไม่ได้เดือดร้อนอยู่ได้เพียงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงถดถอยที่ไม่กล้าหน้านิดนึงใช่ครับนะครับและดวงนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับทางไกลนะหรือว่ามีโอกาสที่จะมีโชคเกี่ยวกับทางไกลเช่นมีโอกาสไปต่างประเทศนะครับหรือมีโอกาสไปทำงานที่มีลาภจากคนต่างถิ่นเช่นต่างจังหวัดค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณณัตตินายค่ะเกิดวันที่22ธันวาคมปี23นะคะเวลา 6:45 นาทีอยู่ลัคนาราศีอะไรครับดวงนี้ลัคนาอยู่ราศีธนูค่ะนะครับแล้วดวงนี้เนี่ยก็กำลังมีเหตุจะต้องเดินทางไกลละนะครับมีเหตุว่าจะเดินทางไกลนะครับแล้วก็มีโชคเรื่องคู่แล้วก็มีเหตุจะเดินทางไกลไม่แน่ใจว่าจะมีงานมงคลหรือเปล่านะครับภายใน1ปีข้างหน้าแต่ว่าดวงนี้บอกว่าจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปถิ่นไกลที่ดีขึ้นครับนะคะอ่ะก็แสดงความยินดีล่วงหน้าเลย นะคะ ท่านต่อไปค่ะคุณอาคมค่ะเกิดวันที่23มีนาคมปี38นะคะเวลาจ้ะ38นะคะเวลา 15:29 การงานการเงินครอบครัวคดีความและสุขภาพค่ะพอดีดวงนี้ตอนนี้อายุย่าง21คือการงานตอนนี้ยังไม่มีความมั่นคงไม่ราบรื่นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อยหรือไม่ได้ไม่คือเอาไปว่าไม่ราบรื่นในเรื่องงานนะครับนะครับและอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าการเงินนี้ก็อยู่ในช่วงเช่นเดียวกับการงานคือไม่ราบรื่นและปีนี้มีเรื่องรายจ่ายที่เกี่ยวบ้านมากขึ้นระวังเรื่องนึงนะครับดวงนี้จะมีปัญหาเรื่องแฟนจะกลายเป็นปัญหาเรื่องรักซ้อนเหมือนกันนะครับคดีความอะค่ะคดีความในดวงนี้เนี่ยจริงๆยังไม่ได้ชัดเรื่องคดีความนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเดือดร้อนน่ะคดีความจะเดือดร้อนหลังเดือนกรกฎาคมนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งท่านนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้า
024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ